สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งนะคะในยูทูบเบอร์นะคะของยโสธรานะคะสิริภาประภากรวันนี้เข้ามาในช่วงบ่ายนะคะก็ประมาณ 12:46 นาทีนะคะซึ่งเสร็จจากภาระในการอบรมนะคะโครงการอบรมในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาจำนวนประมาณ22ท่านนะคะที่เข้ามาให้ความรู้ซึ่งโครงการนี้นะคะจัดโดยนิสิตนักศึกษาสาขาการตลาดนะคะซึ่งมาถ่ายทอดนะคะความรู้ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยนะคะการรับประทานการดูแลตนเองนะคะในรูปแบบของผู้สูงอายุว่าควรจะต้องรับประทานอาหารอย่างไรแล้วก็ควรจะต้องมีความเป็นอยู่ในชีวิตของตนเองในยามที่แก่เฒ่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็โครงการก็ดำเนินไปโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็โครงการก็ดำเนินไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ไลฟ์สดนะคะในเฟซของยโสธราสิริภาประภากรด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ในการที่เราได้เห็นประโยชน์นะคะของการมาอบรมของสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าโยธาประสิทธิ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่2ฝ่ายธรรมยุทธ์เนี่ยที่ถือว่าเป็นเวทีทางวิชาการด้วยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นเวทีของหน่วยงานองค์กรต่างๆในการจัดกิจกรรมของแผนในการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรรัฐนะคะในการพัฒนาองค์กรในรูปแบบของอบรมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งพื้นที่ของวัดป่าโยธาประสิทธิ์เองนะคะก็ได้ให้โอกาสตลอดจนถึงได้เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะในกิจการทุกโครงการที่เข้ามามีประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีประโยชน์ต่อสังคมชุมชนประเทศชาติแล้วก็เป็นเวทีในการที่จะเผยแพร่ความรู้นะคะให้กับกลุ่มชนต่างๆให้ได้รับความรู้แล้วก็เพื่อที่จะเอาไปในการบูรณาการใช้ในชีวิตของตนเองนะคะให้มีการพัฒนาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจกับการใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นบางทีกลุ่มผู้สูงอายุเองนะคะบางท่านก็ไม่ได้มีโอกาสเรียนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองก็ดูแลตามอัตภาพเนาะแต่ทีเนี้ยพอเวลาผลกลับกันก็คือว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของลักษณะการดูแลสุขลักษณะตนเองสักเท่าใดนะคะฉะนั้นกลุ่มนักศึกษาเนี่ยก็จะมามอบความรู้ให้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ถือว่ามีประโยชน์ต่อสังคมชุมชนอย่างมากมายนะคะวันนี้นะคะยโสธราก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการรับฟังด้วยนะคะแล้วก็ทางคณาจารย์ก็ขอเชิญให้พูดนะคะ เราเองก็ได้ถ่ายทอดความรู้นะคะในเรื่องของบริบทชีวิตตลอดจนถึงการให้โอกาสกับกลุ่มอื่นๆนะคะที่เราพึงให้ประโยชน์ได้ตลอดจนถึงการมาเป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยเป็นสำคัญเนาะค่ะฉะนั้นในการสร้างความเข้าใจในบริบทของการพัฒนาตนเองนะคะตามรูปแบบของโครงการเนี่ยนะคะหลักใหญ่ๆก็คือว่าต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องมีรูปแบบนะคะต้องมีรูปแบบในการนำเสนอตลอดจนถึงต้องอธิบายขยายความเพื่อให้กลุ่มที่รับฟังที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็ได้สามารถนำประโยชน์ในการรับฟังครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดนะคะเท่าที่จะได้นะคะฉะนั้นอันนี้คือวัตถุประสงค์ของโครงการที่แต่ละโครงการจัดเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเล็กๆที่จัดเข้ามาของกลุ่มนิสิตนักศึกษาแต่ถือว่าเป็นการจัดที่ดีมากนะคะแล้วก็วิทยากรก็เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นเกร็ดความรู้ที่ได้ให้กับนิสิตนักศึกษาเองเป็นสำคัญแล้วก็ให้นิสิตนักศึกษาได้มาแชร์ประสบการณ์จากการเรียนของตนเองให้ฝึกพูดนะคะฝึกในการนำเสนอแล้วก็ฝึกในการที่จะบริการสังคมซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีจริงๆนะคะ
ฉะนั้นในคลิปนี้นะคะก็จะกล่าวนานาสาระนะคะเพียงเท่านี้นะคะก่อนที่จะเดินทางไปอีกกองประชุมหนึ่งนะคะเพื่อที่จะบรรยายแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายทอดว่าแต่ละกองประชุมเขามีอะไรนะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาแชร์ความรู้ดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมได้รับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ